ื่อนแท้ไม่ทิ้งกันทักษิณร่วมอวยพรวันเกิดนายกรัฐมนตรีนครนนท์ลั่นสมัยหน้ากวาดสดคืนทั้งจังหวัดการเมืองวันที่12มิถุนายน2567 20:13 น.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแทรกคิวด่วนร่วมอวยพรวันเกิดนายกเทศบาลนครนนท์เผยเป็นเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทอดทิ้งกันลั่นสมัยหน้ากวาดส.ส.นนท์คืนทั้งจังหวัดเมื่อเวลา 16:50 น.วันที่12มิถุนายน2567นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนำกุหลาบช่อแดงขนาดใหญ่ไปมอบแสดงความยินดีกับนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีซึ่งจัดงานวันเกิดครบรอบ79ปีที่บ้านสวนริมคลองอ้อมตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยมีนักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติเดินทางร่วมงานจำนวนมากอาทินายมนตรีตั้งเจริญถาวรนายนพดลแก้วสุพัฒน์นายพนนัทศรีอินสุดนายมานศักดิ์จันประสงค์นายนิทัศน์ศรีนนท์นายอุดมเดชรัตนเสถียรอดีตส.ส.นนทบุรีพรรคเพื่อไทยและนายณัฐวุฒิสายเกื้ออดีตแกนนำพรรคเพื่อไทยโดยนายทักษิณกล่าวว่าตนกับนายสมนึกถ้าจะเล่าประวัติรู้จักกันมายาวนานมากรู้จักกันตั้งแต่สมัยก่อตั้งพรรคพลังธรรมมาด้วยกันและตอนที่ผมลงสมัครในนามพรรคพลังธรรมเป็นครั้งแรกนายสมนึกก็มาช่วยเหลือสนับสนุนตนมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แม้ที่ผ่านมาจะมีคนมาชวนนายสมนึกให้ไปอยู่ด้วยแต่นายกสมนึกยังไงก็ไม่ทิ้งผมแม้ในช่วงที่ตนยังไม่ได้กลับบ้านฉะนั้นเมื่อวันนี้ตนกลับมาแล้วนายสมนึกก็ห้ามทิ้งตนนายทักษิณกล่าวอีกว่าวันนี้เป็นวันเกิดพร้อมกันสองคนคือนายสมนึกและนางสาวพิมพันธนเดชากุลน้องสาวนายสมนึกเกิดวันที่12มิถุนายนเหมือนกันแต่คนละปีตนขอให้นางสาวพิมพันธ์และนายสมนึกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไปเพราะเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดมีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้มีอายุยืนยืนเป็นที่รักของคนนนทบุรีตลอดไปอย่างน้อยก็ต้องเป็นนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีไปเรื่อยๆวันนี้พวกเราเป็นนักการเมืองเมื่อตัดสินใจเป็นนักการเมืองแล้วก็ทิ้งประชาชนไม่ได้อย่างไรก็ต้องรักประชาชนและทำงานให้ประชาชนจนกว่าจะทำไม่ไหวตอนนี้ผมอายุ75แล้วมีเงินเดือน700บาทจากเบี้ยคนชราแต่ต้องทำงานให้ได้มากกว่า700บาทเพราะถูกใช้งานเยอะแต่วันนี้ดีใจที่ได้มาพบนายกสมนึกและหลายๆคนในที่นี้ผมจำหน้าได้เพราะช่วยกันหาเสียงมาหลายรอบตั้งแต่ก่อนผมจะออกไปตั้งแต่เป็นไทยรักไทยนายทักษิณกล่าวเพิ่มเติมว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีคนกวาดที่นั่งส.ส.นนท์ไปหมดทั้งจังหวัดแต่เดี๋ยวเราจะกวาดเอาคืนกลับมาให้หมดหวังว่าพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อกันเพราะเป็นภารกิจที่เราต้องทำเพื่อบ้านเมืองเพราะตอนนี้บ้านเมืองน่าห่วงประชาชนลำบากมากการปฏิวัติ2ครั้งรวมทั้งการบริหารงานที่ผิดพลาดรวมทั้งมีโรคโควิดเข้ามาอีกทำให้ประเทศเราเสียโอกาสไปมากตอนนี้เราก็พยายามกันเต็มที่เพื่อจะทำให้บ้านเมืองดีหวังว่ากองเชียร์ของนายกสมนึกจะอยู่กับพวกเราอยู่สนับสนุนนายสมนึกให้เป็นที่รักของพวกเราตลอดไปหลังนายทักษิณกล่าวอวยพรบนเวทีและลงจากเวทีมามีประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานรวมทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดนนทบุรีเข้ามาขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนายทักษิณตลอดทางจากนั้นนายทักษิณจึงได้เดินทางกลับอบอุ่นใจแพรวพราวอวยพรซึ่งวันเกิดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ FC แห่เชียร์ให้คืนดีบันเทิงวันที่12มิถุนายน2567 20:47 น.
อบอุ่นใจแพรวคราวอวยพรซึ่งวันเกิดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อดีตสามีอายุครบ24ปี FC น้ำตาจะไหลเชียร์ให้คืนดีกลับมาเป็นครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกแม้ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาจะจบลงแต่สถานะความเป็นพ่อและแม่ยังอยู่ช่วยกันทำหน้าที่ดูแลลูกๆเป็นอย่างดีล่าสุดโมเมนต์อบอุ่นใจหมอลำสาวแพรวแสงทองโพสต์อวยพรวันคล้ายวันเกิดบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อดีตสามีอายุครบ24ปีในวันนี้วันที่12มิถุนายนโดยแพรวได้โพสต์ภาพพ่อบิ๊กและลูกๆน้องนาริตะและน้องโตเกียวพร้อมเขียนข้อความอวยพรว่าสุขสันต์วันเกิดนะพ่อบิ๊กมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะยังคงอยากเห็นพ่อประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเป็นกำลังใจให้ในทุกเรื่องราวนะอย่าทำงานจนลืมว่าความสุขอยู่ที่ไหนดูแลสุขภาพนะน้องนาริตะแอนโตเกียวรักพ่อนะคะงานนี้ทำเอาเหล่า FC ต่างซึ้งใจนอกจากจะเข้ามาอวยพรวันเกิดหนุ่มบิ๊กแล้วยังคอมเมนต์ชื่นชมแพรวนี่คือสิ่งที่อยากเห็นแม่พ่อเลิกกันแล้วก็ยังพูดคุยกันได้เพื่อลูกๆและบางส่วนก็อยากเห็นทั้งคู่กลับมาคืนดีกลับมารักกันอีกครั้งอยากเห็นบรรยากาศพ่อแม่ลูกเหมือนที่เคยเห็นกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งได้ไหมอยากให้พ่อกับแม่กับลูกอยู่ด้วยกันผิดพลาดกันให้อภัยนับหนึ่งอีกครั้งก็ยังไม่สายลูกต้องการพ่อต้องการแม่น้ำตาจะไหลคืนดีกันเถอะค่ะ ธรรมนัสป้องทักษิณไม่ได้พาดพิงป้อมลั่นพักร่วมยังปึกพอปชรไร้แรงกระเพื่อมการเมืองวันที่10มิถุนายน2567 13:30 น.ธรรมนัสป้องทักษิณไม่ได้พาดพิงบิ๊กป้อมคือคนในป่าบอกสื่ออย่าคิดมากชี้ไม่กระทบสัมพันธ์พักร่วมเผยดินเนอร์รัฐบาลรอบหน้าสถานที่พร้อมคาดภายในเดือนนี้เมื่อเวลา 12:30 น.วันที่10มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุการเมืองวุ่นวายเพราะคนบ้านในป่าซึ่งอาจหมายถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าสื่อเข้าใจไปเองหรือไม่เพราะไม่เห็นนายทักษิณเอ่ยชื่อใครเลยผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อพูดถึงบ้านในป่าก็มีแต่พลเอกประวิตรรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนเพิ่งมาจากป่าชัยภูมิขออย่าคิดมากเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีระบุได้คุยเรื่องนี้กับรอ.ธรรมนัสแล้วรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนคุยกับนายกรัฐมนตรีทุกอาทิตย์ยืนยันว่าความสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบาลยังแน่นอยู่อย่าไปคิดมากเมื่อถามว่าได้คุยกับพลเอกประวิตรบ้างหรือยังรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเลยยังไม่ได้คุยอะไรกันเมื่อถามย้ำว่าจะไปคุยกับพลเอกประวิตรหรือไม่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเราอย่าไปคิดมากอย่าคิดไปไกลเมื่อถามว่าอาจารย์ธรรมนัสจะเป็นกาวใจให้นายทักษิณกับพลเอกประวิตรหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่เราอย่าคิดกันไปไกลเมื่อถามว่าได้คุยกับนายทักษิณบ้างหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีตนไม่ได้คุยกับใครกับพลเอกประวิตรก็ไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันมาหลายวันแล้วเมื่อถามว่าหลังจากนายทักษิณพูดพาดพิงพลเอกประวิตรมีแรงกระเพื่อมในพรรคพลังประชารัฐหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีเมื่อถามย้ำว่ายืนยันพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหาใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีเราอย่าไปคิดมากเมื่อถามว่าการเคลื่อนไหวของนายทักษิณจะเป็นปัญหาสร้างความบาดหมางในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าคิดว่าไม่มีเมื่อถามว่าการพูดของนายทักษิณมีนัยยะอะไรหรือไม่รอ.ธรรมนัส
กล่าวว่าไม่ทราบไปถามนายทักษิณเองเราไปวิเคราะห์คำพูดคนอื่นไม่ได้เมื่อถามถึงการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งพรรคพลังประชารัฐเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปได้กำหนดวันหรือยังรออธรรมนัสกล่าวว่ารอพรรคร่วมตัดสินใจว่าจะเอาวันไหนตนเตรียมสถานที่ไว้พร้อมหมดแล้วเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีบอกรอพรรคพลังประชารัฐในฐานะเจ้าภาพแจ้งมาว่าจะเป็นวันไหนรออธรรมนัสกล่าวว่าต้องรอทุกพรรคร่วมมีความพร้อมโดยจะจัดในกรุงเทพมหานครไม่ได้จัดที่จังหวัดพะเยาคาดว่าภายในเดือนนี้และสื่อเข้าร่วมงานได้